น้อยซะเมื่อไหร่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวยายจ๋านะคะจะมายำวุ้นเส้นเนาะเห็ดลวกหมูลวกหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็กุ้งลวกเนาะน้ำจิ้มแซ่บพริกเป็นกำมาเริ่มกันเลยจ้าเนาะอันนี้ก็จัดจานไว้แล้วอันนี้เครื่องของเราเนาะจะเริ่มต้นจากลงหอมหัวใหญ่เลยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าอากาศหนาวๆอย่างนี้นะคะนอกจากตำๆยำๆแล้วยายจ๋าก็บ่ฮู้สิกินหยังเนาะมันมักแบบนี้พี่น้องจ๋าเบิ่งพริกเด้ออุ้ยให้ได้กินพริกมะนาวกับน้ำลายแตกแล้วพี่น้องโอ้ยไม่ต้องเกรงใจใครนะคะกินเองเบิ่งสีแล้วพี่กี้เผ็ดสะใจเลยนะคะที่จริงปรุงรสไปแล้วเนาะแต่พอเรากลัวจะไม่ถึงรสเนาะทั้งหมดนี้คิดว่าพี่กี้เม็ดนะเนี่ยเดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะคือสีมันแดงแท้ตำเผื่อไว้ขอเผ็ดอีกหนึ่งช้อนมะนาวได้แล้วนะคะขอเปรี้ยวอีกนิดเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจัดยายจ๋าบ่ได้แพ้ทองเด้อรุ่นนี้น่าจะเข้าไวทองนะคะคำคำเด้อพี่น้องจ้าคำคำนะคะนี่เลยสามีก็ชอบนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่รอนะคะแบ่งกุ้งไว้แล้วเนาะของสามีต้องทำแบบ จืดๆกว่านี้นะคะไม่งั้นตายอีหลีอันนี้กินผู้เดียวผักลงไปเลยจ้าก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ต้นตั้งโกนะคะขึ้นใช่ที่นี่เนาะนี่จะปลูกหลังบ้านยังพอได้กินอยู่นะคะยังเหลืออยู่นะตั้งโกนี้ท่าทางต้นถ้าทางจะทนหนาวอยู่นะคะยังเขียวปี๋อยู่เลยเบิ่งเด้อพี่น้องเอาไหมกะละมังนี้คนเดียวเลยนะคนเดียวจริงเหรอเนี่ยกุ้งตัวโตๆขอชิมอีกรอบนะคะอุ้ยได้เลยพี่น้องจับพอแล้วแซ่บแล้วนะคะยำยายจ๋าไม่ตัดน้ำตาลเลยจ้ะพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวเค็มน้ำนะจานก็จัดไปแล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมมาเลยอย่างนี้เลยหูแสบท้องยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยพูดถึงรักตัวเองบ้างไหมเนี่ยเพราะรักสิถึงทำแบบนี้เพราะเจ้าของมักกินแซ่บนะจ้ะพี่น้องจ้าอยากกินอย่างก็กินเนาะหิวอ่ะเรียบร้อยเบิ่งจ้าผู้เดียวอีหลีบ่เนี่ย มากินด้วยกันค่ะ